สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับวันนี้นะฮะผมจะมาสอนสร้างโดรนสุดเจ๋งใน Minecraft นะครับที่มันไม่ต้องใช้ม็อดเลยนะครับแล้ววิธีการสร้างเนี่ยมันก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับนะเกินใจหรือเกินไปนะครับที่คุณจะกดไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับโอเคมาก็ก่อนอื่นนะครับให้เราทำการเสกคอมมานด์บล็อกนะฮะมาMinecraft คอมมานด์บล็อกอ่ะโอเคเสกมาแล้วนะครับโอเคต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคอมมานด์บล็อกนี้เนี่ยเป็นของเวอร์ชั่น 1.8.9นะครับโอเคเราก็วางใส่คอมมานด์บล็อกไปนะครับปึ๊บอ่ะแล้วก็ฟึ๊บอ่ะโอเคก็มันจะขึ้นอย่างนี้นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผิดด้านผิดด้านโอเคนี่นะครับมันก็จะขึ้นว่าquadcopter drone in only one command นะครับเป็นของเวอร์ชั่น 1.8.9 นะครับเขาก็จะบอกวิธีการสร้างนะครับให้เราเนี่ยโยนบล็อกเหล็ก1บล็อกแล้วก็ redstone บล็อก1บล็อกนะครับแล้วก็ประตูกลเหล็กนะครับ4ประตู4บานเออ4บานแหละนะครับแล้วก็แท่งไม้4แท่งนะเอ้นะครับเขาก็จะมีสอนนะครับโอเคมาอะไรเนี่ยนะฮะมีโปรโมทช่องด้วยเว้ยเฮ้ยนะครับโอเคก็กดที่ขวาครับฟึบเราก็จะได้ของทำโดรนมานะครับเอาไว้วิธีทำโดรนนะครับโอเคมันก็จะมีบล็อกเลสโตนแล้วก็บล็อกเหล็กแล้วก็ประตูกลเหล็กนะครับแล้วก็สติ๊กอ่ะโอเคก็โยนลงที่พื้นเลยครับฟึบฟึบเอามาผสมกันนะครับฟึบนี่นะครับวูลูคอปเตอร์นะครับนี่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นโดรนนะครับมาเดี๋ยวเรามาสร้างรีโมทกันดีกว่าครับโอเครีโมทเนี่ยก็จะต้องใช้เบคอนแล้วก็Redstone Torch แล้วก็บล็อกเหล็กนะครับโอเคโยนไปครับเวิบนี่นะครับโอเคตอนนี้เราได้รีโมทแล้วก็โดรนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบดีครับดีกว่าถุยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะเสียงดิคอร์ดนี่ก็เด้งเหลือเกินนะครับโอเควิบเอาละครับตอนนี้นะ calling the world copter นะครับนะฮะนี่ฮะโอ้โหขึ้นไปเป็นไฟเลยฮะท่านผู้ชมรอสักครู่นึงฮะมาแล้วเว้ยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโดรนนะครับนะเป็นไงเท่ปะล่ะนะครับนี่นะฮะอันนี้คือโดรนของเรานะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาคอนโทรลดีกว่าฮะโอเคมันก็จะมีอยู่2เขาเรียกว่าอะไรวะ2โหมดนะครับก็จะมีโหมดกล้องคาเมร่าโหมดแล้วก็ทิ้งบอมนะครับเดี๋ยวโดนอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงนี่นะครับให้เราทำการกด W ฮะไปแกโดนก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับนี่ไงเป็นไงนี่นะครับให้มันกลับมานี่นะครับโอเคกระโดดมันก็จะขึ้นข้างบนสูงนะครับเดี๋ยวให้มันลงมาก่อนเดี๋ยวคอนโทรลป่าววะชิปโอเคกดชิปแล้วก็ W ครับจะเป็นการทำให้โดนลงมานะครับโอเคเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวลองปรับเป็นคาเมร่าโหมดซิเอ้ยเดี๋ยวเราลองให้มันบินสูงดีกว่านะครับเดี๋ยวไปบินสูงไปเฟิร์บเดี๋ยวเอาให้มันพ้นก้อนเมฆดีกว่านะครับโอ้เป็นไงพ้นยังวะยังไม่พ้นนะครับให้มันพ้นไปก่อนนะครับโอเคพ้นแล้วนะครับแล้วลองปรับเป็นคาเมร่าโหมดดูครับเฟิร์บเป็นไงสวยงามสุดยอดนะท่านผู้ชมนะครับเอ้ยมันยังไม่พ้นมันยังไม่ทะลุเมฆดีกว่าครับแต่มันใกล้แล้วไม่เป็นไรนะครับเป็นไงเห็นวิวกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมนะเป็นไงสุดยอดเลยนะครับแต่ถ้าเรากดเดินเนี่ยมันก็จะกลับเป็นโหมดปกตินะครับโอเคเดี๋ยวให้มันลงมาดีกว่านะครับเดี๋ยวนะโอเคเฟิร์บมาแล้วเว้ยโดนนะครับมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหนะมาเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งที่2นะฮะเรียกว่าฟังก์ชันดีกว่านะครับเรียกง่ายดีครับเรียกว่าฟังก์ชันแหละนะครับโอเคมาอันนี้ก็ดูแล้วก็รู้แล้วว่า
ดรอปบอมนะครับเป็นการทิ้งลูกระเบิดครับดูปึ๊บตูมอ่ะเป็นไงอุ้ยโดนเจ้าของว่ะเดี๋ยวดูครับว่ะเป็นไงทิ้งระเบิด3ลูกนะฮะอ๋อเป็นไงสุดยอดประหลาดนะครับสำหรับโดนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใช้โดนเนี่ยไปสำรวจเกาะอื่นกันเลยนะครับซึ่งเกาะนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเกาะนู้นดีกว่าครับว่าเกาะนู้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคมาครับเดี๋ยวหันหน้าก่อนไปโดนฟึบหันหน้าลำบากจังวะนะครับเอ้ยเดี๋ยวลงต่ำก่อนแป๊บนึงโอเคลงต่ำแล้วพอเอ้ยเดี๋ยวจมน้ำไม่เอาไม่จมน้ำไม่เอาแล้วลูกโอเคให้มันขึ้นมาก่อนไฟเฮ้ยเรามองไม่เห็นโดนตัวเองเลยว่ะนะครับเอ้ยผมจะให้มันเลยเนี่ยเดี๋ยวเอามันไปก่อนนู้นก่อนไปก่อนนู้นไปลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับไปแล้วโดนเห็นไหมดำน่ะไปนู่นแล้วครับโอเคมาเอาประมาณนี้แล้วกันครับฟึบเออเมื่อกี้มันเห็นอะไรแล้วนี่ไงนี่ครับเป็นไงโอ้โหนะเกาะนี้ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ข้างหน้ายังมีใช่ไหมไปต่อดีกว่าครับท่านผู้ชมนะโอเคมาปึ๊บโอเคหันไปก่อนไปลูกไปโหตอนนี้เราไม่เห็นโดนตัวเองแล้วอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวค่อยวินเข้าไปแล้วกันเนาะนะครับโอเคมาเดี๋ยวดูมุมกล้องดีกว่าเข้ามาใกล้ยังวะโอเคเข้ามานิดหน่อยนะครับโอ้นะครับยังไม่เจอสิ่งมีชีวิตเลยว่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเอ้ามันบินได้แล้วเหรอวะเดี๋ยวนะสรุปคือมันบินดูได้แล้วใช่ไหมเซสกอร์เอ้าเกี่ยวอะไรกับเซสกอร์ป่ะนะครับเอ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมันมาจากไหนวะเซสกอร์เนี่ยเอ้างงอ่ะนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับโดรนนะครับวิธีการสร้างโดรนนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคกิ้ว